ครื่องสักการะจากการจัดเตรียมของชุมชนตามธรรมเนียมเดิมต้องมีมะพร้าวอ้อยกล้วยหมากพลูและดอกไม้ฟื้นฟูกลับมานำหน้าขบวนศรัทธาของคนเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญจากอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีที่มาร่วมกันในวันขึ้น13ค่ำเดือน4ที่ปีนี้กำหนดให้เป็นวันสักการะเจดีย์บนยอดเขาสองฝั่งแทนองค์สินุล่าเจ้าชายเมืองมอญกับบนูธิดาของเจ้าเมืองกะเหรี่ยงตามตำนานเจดีย์องค์ชายองค์หญิงของบ้านปรังกาสีรวบรวมจากผู้เฒ่าในชุมชนเล่าต่อกันว่าเจ้าชายและเจ้าหญิงพบรักกันณบ้านปรังกาสีแต่ไม่สามารถแต่งงานกันได้เมื่อไม่สมปรารถนาจึงร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นพยานความรักเรื่องเล่าขานและความเป็นมาของเจดีย์สัญลักษณ์สายสัมพันธ์สองชาติพันธุ์ถ่ายทอดมาจากปันเองภูมิภาคสุวรรณอดีตผู้ใหญ่บ้านปรังกาสีคนที่4พระทันเห็นการบูรณะเจดีย์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2473จนมีธรรมเนียมขึ้นเขาสักการะในเดือน4ซึ่งต่อมาจัดเป็นประเพณีชุมชน3วัน3คืนขอพรกับเจดีย์บนยอดเขามาขึ้นข่าวกันก็ขึ้นมาไหว้เจดีย์ชายเจดีย์องค์หญิงเจดีย์องค์ชายอะค่ะก็คือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ของเราอะค่ะก็สักเที่ยวรีเวลกูนี่ดีเลยงงงงเลยอะกันเลยแต่ว่าก็สักว่ารักกูนี่ดีแล้วกลุ้มใจนั่นเลยลูกยายจะงงเลยหญิงเชื้อสายกะเหรี่ยงข้ามจากพรมแดนเมียนมามาแล้วไม่น้อยกว่า30ปีบอกว่ามีศรัทธากับเจดีย์คู่บนยอดเขาท่านเห็นก่อนบูรณะครั้งหลังสุดซึ่งแต่เดิมก็มีข้อห้ามผู้หญิงขึ้นไปถึงฐานเจดีย์องค์ชายจนปัจจุบันมาบูชาบนยอดเขาได้เสมือนการบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งทุกปีก่อนถึงงานบุญจะร่วมกันทำความสะอาดเจดีย์เป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาและสิ่งที่ชาวบ้านศรัทธาขึ้นมาบนยอดเขาอีกฝั่งนึงนะคะมีเจดีย์องค์หญิงอยู่ค่ะซึ่งขนาดความสูงก็ไล่เลี่ยกันกับเจดีย์องค์ชายนี่แหละค่ะมองจากด้านล่างขึ้นมานะคะก็จะเห็นยอดเจดีย์เลยส่วนมองจากด้านบนลงไปเห็นทั้งผืนดินนะคะแล้วก็ฝั่งแม่น้ำแควน้อยค่ะเขาโดยรอบมีชื่อเรียกทุกลูกเลยนะคะอย่างเช่นผาแดงหรือว่าเลยเวอร์เดย์นะคะมองลีกูแล้วก็ละเย่ยค่ะซึ่งก็เป็นภาษากะเหรี่ยงนะคะก็บอกถึงเชื้อสายของผู้คนที่อยู่ในปรังกาสีค่ะแต่ว่าวันนี้หมอกควันขึ้นหนาทึบไปหน่อยนะคะก็เลยมองไม่ค่อยยอดเขาเท่าไหร่ค่ะการรวบรวมเรื่องเล่าจากท้องถิ่นด้านความเป็นมาและวัฒนธรรมทำให้เรื่องราวที่เคยเกือบรางเลือนไปแล้วและไม่ได้บันทึกไว้มากนักย้อนกลับมาสู่ชุมชนและคนภายนอกให้รู้จักบ้านปรังกาสีว่าเป็นอีกหมู่บ้านวัฒนธรรมระหว่างทางไปสังขละบุรีและสะท้อนเรื่องราวของเมืองชายแดนป่าตะวันตกที่มีความศรัทธาต่อพระศาสนาและแหล่งธรรมชาติสวยงามของแม่น้ำแควน้อยซึ่งเดิมในบริเวณนี้เป็นหาดทรายกว้างคนกะเหรี่ยงเรียกปรังกาสีหมายถึงหาดม้าก่อนจะเพี้ยนมาเป็นปรังกาสีในปัจจุบันโดยเรื่องเล่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วส่งต่อมาถึงกำนันประสูติวิชาไพบูลย์ว่าที่แห่งนี้เคยเป็นที่รับเสด็จเจ้าหญิงจากราชสำนักสองพระองค์พร้อมกับบันทึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็นราชนารีที่โปรดปรานการนิยมใครครั้งนั้นปูเสือลำแพนผืนใหญ่กับเสือนวดข้าวกลางหาดทรายเพื่อให้สองพระองค์ทอดพระเนตรรำตรงการแสดงของชาติพันธุ์ซึ่งเป็นที่พอพระทัยจนขอตัวหญิงสาวกะเหรี่ยงไปเป็นข้าหลวงสองคนโดยผู้นำถวายการต้อนรับครั้งนั้นคือกำนันชัยยีมรคามีการสู้รบกันระหว่างไทยกับพม่า ก็จะเป็นเส้นทางเดินทัพทางด่านพระเจดีย์สามองค์ที่จะเข้าไปตีกรุงศรีอยุธยาอะไรมันก็จะต้องผ่านเส้นทางนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่พักม้าปรองกซี่นี่นะครับเพราะว่าถ้าคิดว่าถ้าเป็นพ่อค้าชาวบ้านเราสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงช้างไม่นิยมเลี้ยงม้ากันเลี้ยงช้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาจะใช้ได้เดิมทีก็การเดินทางเนี่ยก็จะมาทางเรือถนนหนทางไม่มีมาทางเรือเพราะคนที่มาทางเรือเนี่ยก็จะใช้เจดีย์เนี่ยเป็นที่บอกพิกัดว่าอีกกี่ชั่วโมงจะถึงวัดปรังกาสีอีกกี่ชั่วโมงจะไปถึงที่ตลาดท่าขนุนในบันทึกนั้นมีกล่าวด้วยว่า
ได้ชมระบำกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็ในบันทึกไม่ได้บันทึกว่าปรางกาสีแต่บันทึกว่าน่าจะเป็นคำว่าลังกาสีอาจจะเป็นเพราะว่าการฟังภาษากะเหรี่ยงแล้วไปบันทึกนะครับซึ่งผู้ที่เป็นบันทึกเนี่ยก็คือข้าราชบริพารของสองพระองค์หญิงที่เสด็จมาด้วยหลังการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ทางน้ำของแม่น้ำแควน้อยมีระดับการขึ้นลงต่างจากเดิมและเปลี่ยนหาดทรายใต้ท้องน้ำเป็นลานหินหากยังมีความแปลกตาตามธรรมชาติซึ่งต่อมารณรงค์กันในชุมชนให้รักษาสภาพตามธรรมชาติเพราะเป็นหาดประวัติศาสตร์ชุมชนและอ้างอิงถึงที่ตั้งหมู่บ้านเดิมที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเป็นผืนดินกว้างต่อเนื่องไปจากวัดปรังกาสีซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนเก่าปัจจุบันหมู่บ้านขยายอาณาบริเวณออกไปโดยมีคนเชื้อสายกะเหรี่ยงอยู่กว่า70%เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตหลากหลายในทองผาภูมิน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน